คิวพี่สองเป็นไรอย่าดูนะอย่าดูเฮ้ยเฮ้ยช็อปฉันว่าฉันตาไม่ฝาดนะเนี่ยมันบัวชัดๆเลยบัวนี่เองไม่รู้มาก่อนเลยใช่ไหมเนี่ยว่าบัวเขาหาเงินทางเนี้ยพี่มาตูมพูดไปพ่ออีกแล้วนะไปใส่ร้ายพี่บัวเขาทำไมอ่ะพวกเองไม่เชื่อเหรองั้นมาดูกันหยุดหยุดเลยนะไม่ใช่บัวหรอกพวกเองนี่ไม่รู้อะไรซะแล้วรู้หรือเปล่าว่าถ้าเราจะดูรูปที่เขาล็อกไว้เนี่ยเราต้องเสียเงิน500บาทเลยนะแล้วเราก็จะมีสิทธิ์ที่พิเศษในการดูรูปล็อกทุกอย่างเลยไหนลองมาดูดิเฮ้ยนี่มันห้องน้ำห้องนอนบัวหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมช็อปพอได้ละไม่ต้องพิสูจน์หรอกยังไงอ่ะพี่บัวก็ไม่ทำอะไรโง่ๆต่ำๆแบบนี้หรอกอาจจะเป็นคนที่หน้าคล้ายพี่บัวก็ได้นะช็อปฉันจะบอกเองแล้วว่าบัวเขาอ่ะดูท่าทางแปลกๆมาตูมหยุดเลยนะไม่ใช่บัวหรอกมันไม่มีวันเป็นบัวเด็ดขาดมาแล้วช็อปขอโทษนะที่มาเลทอ่ะวันนี้โบเมจะเซอร์ไพรส์ด้วยแหละหลับตาสิคะลืมตาได้แล้วท่าดานี่ไงของขวัญที่ช็อปบอกว่าอยากได้มานานแล้วช็อปเป็นไรอ่ะบัวเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะฮะนี่ชอบหมายความว่าไงอ่ะโพสไปกี่ร้อยรูปแล้วอ่ะเงินที่หามาด้วยวิธีสกปรกแบบเนี้ยชอบไม่เอาหรอกชอบพูดเรื่องอะไรอ่ะบัวไม่เห็นเข้าใจเลยชอบไม่อยากจะเชื่อเลยนะบัวก็ดูเองแล้วกันเฮ้ยชอบไม่เข้าใจเลยนะบัวขัดสนเรื่องเงินอะไรขนาดนั้นน่ะถึงต้องมาทำอะไรแบบเนี้ยใช้เรือนร่างทำมาหากินบัวสาบานได้เลยนะช็อปบัวไม่ได้ทำอะไรแบบนี้นะช็อปไม่ได้ทำอะไรหรอแต่สิ่งที่ช็อปเห็นน่ะมันก็คือบัวห้องน้ำเนี่ยมันก็ห้องน้ำบ้านบัวเนี่ยมันไม่ใช่บัวจริงๆนะช็อปวันนั้นบัวก็แค่เปลี่ยนเสื้อผ้าช็อปก็รู้นี่ว่าบัวไม่ได้ขัดสนเงินทองอะไรขนาดนั้นน่ะบัวสาบานได้เลยนะช็อปนะพอได้แล้วบัวต่อไปเนี่ยช็อปจะไม่เชื่อคำโกหกจากบัวอีกแล้วช็อปช็อปฟังก่อนสิบัวบัวเป็นอะไรช็อปช็อปทำไมช็อปเขาเลิกกับบัวแล้วไม่เป็นไรนะบัวไม่ต้องร้องโอ๊ยไม่ต้องร้องไม่เป็นไรนะเดี๋ยวก็ดีกันไม่เป็นไรนะช็อปอย่างที่เขาว่าแหละจะเลือกใครเป็นเมียก็ต้องเลือกให้ดีเพราะว่าเขาจะเป็นแม่ของลูกเราในอนาคตไม่งั้นนะลูกโดนล้อแย่แน่เลยว่ามีแม่เป็นเด็กแอนลี่แฟนตอนแรกอะฉันว่าจะขอบัวแต่งงานนะดีแล้วที่ยังไม่ได้ขอแต่งงานโชคดีโชคดีเหรอพูดบ้าอะไรอ่ะหมายถึงว่าช็อปโชคดีแล้วไงที่รู้ความจริงก่อนถ้ามารู้ทีหลังตอนแต่งงานไปแล้วว่ามีเมียเป็นดาวเด่นอัลลี่แฟนรู้ถึงไหนหายไปถึงไหนน่าช็อปไม่เป็นไรผู้หญิงบนโลกนี้มีตั้งเยอะตั้งแยะไม่ตายก็หาใหม่ได้เนี่ยดูอย่างจ๋าเขาสิสวยทั้งรูปรวยทั้งทรัพย์ที่สำคัญนะโสดจีบได้แกสองคนก็รู้ว่าฉันนะรักเดียวใจเดียว
นอกใจใครไม่เป็นหรอกผู้ชายดีๆหายากนะจ๋านี่เธอมีกุญแจห้องนอนบัวด้วยหรอก็วันนั้นจ๋าลืมของไว้ที่บ้านบัวบัวก็เลยเอากุญแจให้มาเรามาชนแก้วกันหน่อยดีกว่าฉลองที่ช็อปมันโสดฉันว่าวันนี้ฉันเหนื่อยว่ะอยากอยู่คนเดียวอ่ะแกสองคนถ้าอยากนั่งดื่มก็ดื่มไม่ได้นะถ้าอย่าลืมล็อกบ้านให้ฉันด้วยฉันไปละได้ช็อปเดี๋ยวปิดบ้านให้งั้นฉันไปก่อนนะเจ้าภาพไม่อยู่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมไปกันหมดเลยบัวผมได้ยินว่าคุณกับช็อปทะเลาะกันผมไม่รู้นะว่าเป็นเรื่องอะไรแต่คนปรึกษาผมได้นะเดี๋ยวผมไปหาที่บ้านนะนี่บัวขอบคุณค่ะมาตุ้มช่วยคุยกับช็อปให้หน่อยได้ไหมอ่ะตอนนี้ช็อปเขาไม่ฟังบัวเลยอ่ะในรูปนั้นก็เป็นรูปบัวจริงๆนะแต่บัวว่าน่าจะโดนแอบถ่ายมากกว่าแอบถ่ายเหรอบัวแล้วมันเป็นใครกันนะถึงเข้าห้องบัวได้น่าจะเป็นช่างแอร์หรือช่างหลังคาวันก่อนมั้งมันถึงขั้นเอารูปบัวไปโพสในอาลีแฟร์เลยนะชอบเขารู้เรื่องอ่ะชอบเขาบอกเลิกบัวเลยว่าตุ้มต้องช่วยบัวนะโหขนาดนั้นเลยเหรอบัวไอ้ชอบมันก็ทำเกินไปนะบัวก็น่าจะผิดเองแหละที่พลาดทางให้คนชั่วนั้นเอารูปบัวไปโพสมันน่าจะตั้งกล้องไว้ในห้องแน่ๆเลยอ่ะแล้วบัวเจอกล้องไหมไม่เจออ่ะมาตุ้มต้องช่วยบัวนะบัวฟังนะคนเราถ้าจะคบกันเนี่ยถ้าไม่มีความเชื่อใจซึ่งกันและกันความสัมพันธ์มันก็ไปไม่รอดหรอกนะบัวน่าจะได้เจอผู้ชายที่ดีกว่านี้นะมาตุ้มพูดก็ถูกนะบัวน่าจะหาผู้ชายที่เชื่อฟังบัวแล้วก็อยู่กับบัวในวันที่บัวเจอเรื่องแย่ๆแบบเนี้ยขอบคุณมาตุ้มนะมาตุ้มเป็นผู้ชายคนนั้นได้นะงั้นบัวขอถามอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมคะได้สิครับคนสวยไอ้มาตุ้มไอ้ชอบกล้องอยู่ไหนฮะกล้องอะไรชอบหมายความว่าอะไรแกดูตกใจนะที่เจอฉันอะที่แกหักหลังฉันเพราะว่าจะจีบผู้หญิงของฉันหรือไงวะฮะเอ้าก็แกสองคนเลิกกันแล้วนี่ถ้าฉันจะจีบบัวมันจะผิดตรงไหนวะผิดสิวะผิดที่แกเอากล้องเนี้ยมาให้จ่ายอะถ่ายบัวไงไหนวะเนี่ยฉันบอกช็อปไปหมดแล้วพันแน่ตกใจหมดมาตุ้มอะไรเนี่ยโอ้โหกดไลค์รูปไปช็อปเยอะอย่างเงี้ยแอบชอบไปช็อปแล้วดิก็ใช่นะสิแอบชอบช็อปมานานแล้วแต่ตอนเนี้ยช็อปก็คบกับบัวไงไม่รู้ว่าจะมีโอกาสไหมถ้าเราไม่มีโอกาสเราก็สร้างขึ้นมาเองสิจ๋าช็อปกับบัวเหรอเอางี้ละกันมะตูมมีแผนจ๋าทำตามแผนมะตูมละกันได้แล้วนี่แกจะไปไหนต่ออ่ะเดี๋ยวฉันว่าฉันจะไปบ้านแกอ่ะวันนั้นฉันลืมของไว้แต่วันนี้ฉันไม่ได้เข้าบ้านอ่ะงั้นเอากุญแจไปไหมได้ดิอ่ะล็อกบ้านให้เลยนะงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะแต่แกก็เห็นแล้วนี่ไอ้บัวมันเอารูปโป๊ไปขายบนอาลีแฟนน่ะก็แกไงมะตูมแกเป็นคนแอบถ่ายฉันแล้วเอารูปไปโพสในอาลีแฟนน่ะถ้าแกไม่ทำใครจะเป็นคนทำแกทำให้ฉันเสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วก็ทำให้ฉันอับอายด้วยใช่ตอนแรกอะเกือบจะชื่อแผนง่วงของแกแล้วนะ
แต่ฉันอะไว้ใจและเชื่อใจในตัวบัวมากกว่าและตอนนี้ฉันก็ต้องปกป้องบัวในฐานะที่บัวเป็นแฟนของฉันแล้วแกก็ต้องลบโพสต์ทิ้งให้หมดแล้วฉันจะเรียกค่าเสียหายให้แกหมดตัวเลยบัวฉันขอโทษนะฉันแค่แอบชอบเฉยๆจ๋าแกต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอแกบอกว่าแกแค่แอบชอบแต่แกทำร้ายเพื่อนได้ลงคอเหรอจ๋าแต่ฉันก็สารภาพผิดไปแล้วไงแกก็ยกโทษให้ฉันเถอะนะไม่มีทางที่จะยกโทษให้เธอได้หรอจ๋าคำว่าเพื่อนของเราอ่ะมันหมดค่าไปตั้งแต่วันที่แกทำกับฉันละให้กฎหมายตัดสินแกเองเถอะบัวช็อปยกโทษให้ฉันเถอะกลับมาเลยครับอุ้ยกลับมาเลยครับคุณตำรวจเฮ้ยช็อปยกโทษให้ฉันเถอะฉันคิดน้อยไปเองอ่ะมาคุยกันได้ไหมจับไปเถอะคุณตำรวจไปไปคุยกันที่ศาลนะช็อปไปเดี๋ยวก่อนสิคือว่าตอนนี้ชอบยังอยากมีแฟนกับผู้หญิงที่มีรูปในอาลีแฟนอยู่ไหมอ่ะไม่ครับฮะแต่งงานกับผมนะแต่งค่ะ